السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد ขอความสุขสันติพระเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ร่วมรับฟังทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงทำให้เรานั้นมีชีวิตอยู่การมีชีวิตอยู่ของเราถือว่าเป็นเนียมัดความโปรดปรานจากอัลลอฮ์อย่างยิ่งพี่น้องครับไม่ว่าวันนี้เราจะยากดีมีจนแข็งแรงหรือเจ็บป่วยหนุ่มสาวหรือสูงอายุล้วนเท่าเทียมเสมอกันทั้งสิ้นในโอกาสที่อัลลอฮ์ให้เรามีโอกาส2โอกาสด้วยกันเมื่อมีชีวิตโอกาสแรกคือโอกาสในการทำความดีแก่ตัวเราเพิ่มความดีแก่ตัวเราเองแม้กระทั่งการดิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ที่แผ่วเบาก็ดังถึงฟากฟ้าและโอกาสที่สองโอกาสในการที่เรานั้นได้อิสติกฟาร์แก้ไขความผิดพลาดในสิ่งที่เราเคยพลาดพังกระทำไปอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านในการบรรยายวันนี้หัวข้อวัคซีนอีหม่านใช่ไหมหัวข้อวัคซีนอีหม่านถ้าหากว่าพูดตามโครงการเนี่ยวัคซีนอีมานคนที่จะฉีดวัคซีนไม่ใช่คนป่วยเป็นคนปกติแข็งแรงดีนี่แหละครับแต่ที่เขาต้องฉีดวัคซีนไว้เพื่อให้เขาไม่เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยรักษายากกว่าป้องกันดังนั้นในวันนี้การที่เรานั้นระลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาศึกษาเรียนรู้ในคำสั่งของอัลลอฮฺมาศึกษาเรียนรู้ในแบบฉบับซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีของโลกดุนยาและอาคิเราะห์วันนี้เราลงมาทบทวนพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้อยู่ดุนยาอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราอยู่ทำไมและดุนยาที่เราอยู่นั้นมันเป็นอย่างไรเป้าประสงค์หลักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราอยู่ในดุนยาพี่น้องครับหัวระลึกเราทุกคนต่างทราบดีในอายะห์นี้ก็คือหัวมาคอลักตุลจินนวันอินซาอินลาลิยาบูดูนและเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์เพื่อสิ่งอื่นใดเว้นแต่เพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นทีนี้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับมันไม่ได้มีแค่ละหมาดไม่ได้มีแค่บวชไม่ได้มีแค่อุมเราะห์ไม่ได้มีแค่ฮัจญ์ไม่ได้มีแค่สิ่งต่างๆเหล่านี้แต่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาในไนยะของคำว่าอิบาดะห์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เรานั้นใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นวันนี้เราอยู่คนเดียวเราอยู่เฉยๆไม่ได้ขยับร่างกายเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็ใช้สมองของเรานั้นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ได้ใช้สมองของเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างไรล่ะครับฮุสนุซอนบิลลาห์คิดดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาคิดดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับสิ่งที่จะตามมาเป็นความดีหมดเลยคิดดีกับอัลลอฮ์สิ่งที่จะตามมามันทำให้เรานั้นใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องลองคิดดีกับอัลลอฮ์สิเช้ามาตื่นมาเราลองนึกว่าตอนเนี้ยเป็นตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาคิดดีกับอัลลอฮ์เราจะกล่าวเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ตื่นขึ้นมาอัลลอฮ์ยังเมตตาฉันการคิดดีนำไปสู่การขอบคุณต่ออัลลอฮ์แล้วคิดดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สมองของเราเป็นสื่อในการอิบาดะห์ยังไงครับเวลาเจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีญะซากัลลอฮุ ค็อยรอน เวลาเราเจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์อยู่กับการซอบัรการคิดดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำไปสู่การซอบัรแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้มี
จุดเริ่มตั้งแต่ความคิดของเราแล้วพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเจอเรื่องดีเราก็ดีใจเจอเรื่องไม่ดีเราก็ท้อแท้นี่มันเป็นเรื่องปกติวิสัยของดุนยาแบบนี้ดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่ของเราพี่น้องเราสามารถทำอิบาดะห์ได้ตลอดเลยอิบาดะห์ด้วยกับความคิดของเราอิบาดะห์ด้วยกับหัวใจของเราซิกรุลลอฮ์อิบาดะห์ด้วยกับร่างกายของเราอิบาดะห์อิบาดะห์ด้วยกับทรัพย์สินของเราศอดาเกาะห์ทำได้หมดเลยพี่น้องซาจิงทั้งหลายครับตักเตือนเราทุกๆคนให้หวนระลึกในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้เรานะวันนี้มีทั้งมุสลิมะเยอะเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจมากเพราะโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับมุสลิมะนะครับโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับสุภาพสตรีนะครับโลกใบนี้ที่สวยงามขนาดไหนก็ไม่เท่าผู้หญิงมุสลิมะที่ดีเพียงคนเดียวว่าไคลุนมาตามาร์อาตุสซอเลยค่ะนบีบอกดุนยาเนี่ยมันเป็นสิ่งประดับประดาที่สวยงามว่าไคลุนมาตาและสิ่งประดับประดาความสวยงามตรงนั้นแหละมัรอะตุศอลิฮะห์ดีที่สุดคือผู้หญิงที่ซอลแหละดังนั้นผู้หญิงมีความสำคัญกับโลกใบนี้ดีใจที่วันนี้เห็นมุสลิมีนได้พามุสลิมะห์มาเห็นมุสลิมีนได้พาลูกหลานมาเพราะว่าวันนี้เรากำลังทำให้ตัวของเรานั้นน่ะอยู่ใกล้ความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาสั่งใช้เราหวนระลึกถึงคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกูอังฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากนรกเถิดเริ่มจากตัวของเราและเหลียวมองคนรอบข้างปกป้องตัวเราให้พ้นจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าอะไรครับอยู่ดุนยาทำยังไงให้ดุนยาเป็นกุญแจไขสวรรค์ของอัลลอฮฺให้ได้อยู่ดุนยาทำยังไงให้เรานั้นได้ทำในสิ่งที่ปลายทางของดุนยามันเป็นสิ่งที่หอมหวานสำหรับเราอยู่ดุนยาทำยังไงให้ในวันที่เราลงไปนอนในกูโบสแล้วทั้งเช้าและเย็นภาพแห่งสวรรค์จะถูกเปิดให้กับเรานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อคนดีคนหนึ่งตายไปคนที่ดีคนหนึ่งเสียชีวิตไปอยู่ในกุโบร์อูริดออะลัยฮิมักอาดะฮูภาพที่เขาจะต้องไปพำนักอยู่จะถูกเปิดให้กับเขาคนดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ภาพแห่งสวรรค์นะครับเปิดให้กับเราทั้งเช้าและเย็นทำยังไงให้การใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาของเราให้ปลายทางของเราได้เห็นภาพสวรรค์อัลลอฮ์จะให้ภาพนี้มันเปิดกับเราทั้งเช้าและเย็นพี่น้องมันไม่เหมือนเปิดภาพหน้าจอมือถือมันไม่เหมือนเปิดทีวีแต่มันยิ่งกว่าคำว่าพาโนรามาที่เปิดให้เราเห็นอุทยานแห่งสวรรค์เราได้เห็นก่อนวันกิยามะห์เกิดขึ้นอีกเราได้เห็นก่อนที่วันฟื้นคืนชีพจะเกิดขึ้นอีกด้วยความดีของเราในวันที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยแหละครับพี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทั้งหลายเราอยู่ในยุคอาคิริซามานอยู่ในยุคสุดท้ายโลกใบนี้มันก็ยังเป็นโลกที่อัลลอฮฺตะอาลากล่าวไว้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าฟิตนะห์ของทุกยุคทุกสมัยจะถูกนำมารวมอยู่ในอาคิริซามานนี้ฟิตนะห์ของนบีลูตในยุคสมัยของนบีลูตการผิดเพศชายรักชายหญิงกับหญิงชายรักชายมีในสมัยนบีลูตในยุคของเราเกิดขึ้นสิ่งต่างๆพี่น้องครับการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สิ่งต่างๆการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ทุกยุคทุกสมัยเลยพี่น้องครับการตั้งตัวเป็นเจ้ายุคเราก็มีตั้งตัวเป็นผู้ทรงรู้ทุกอย่างเหนือรู้ทุกอย่างเยอะแยะไปหมดพี่น้องครับมีรวมมาอยู่ในยุคเราแล้วและอัลเลาะห์ก็กล่าวเตือนวัตตะกุลฟิตนะตุลลาตุซีบันนัลละซีนะซอลามูมินกุมคอซอวัตตะกุลฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลละซีนะซอลามูมินกุมคอซอพวกท่านทั้งหลายจงพึงระวังฟิตนะห์หมายถึงความเลวร้ายที่จะบังเกิดขึ้นไม่ได้โดนเฉพาะคนไม่ดีเท่านั้น
นั้นตัวเราอยู่ในครอบครัวของผู้ศรัทธาอยู่ในสังคมของผู้ศรัทธาวันนี้ตักเตือนกันพี่น้องครับเรื่องแรกรู้จักดุนยารู้จักดุนยาให้ดีอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอะไรดุนยาอิอะลามูอันนะมัลฮายาตุดดุนยาลัอบูวะลาฮูวะซีนะพึงทราบเถิดพึงทราบเถิดแท้จริงชีวิตในดุนยามันเป็นการละเล่นละไอบุญการละเล่นพี่น้องครับชีวิตของเราที่เคยผ่านวัยเด็กมาจะรู้ดีจะอยู่กับการละเล่นตลอดเล่นเรื่องนี้พอเวลาเล่นเสร็จเบื่อเปลี่ยนเรื่องเล่นอีกแม้กระทั่งเราเนี่ยโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเล่นเรื่องนี้วันก่อนเล่นเรื่องต้นไม้วันนี้เล่นเรื่องสัตว์เลี้ยงอีกแล้วคนเล่นนาฬิกาวันก่อนเล่นยี่ห้อนี้วันก่อนวันนี้เปลี่ยนยี่ห้ออีกแล้วมันจะมีเรื่องมาให้เล่นตลอดดุนยาพี่น้องครับหลายบุญมันจะมีเรื่องมาให้เล่นตลอดในดุนยาของเราวะละฮุนแล้วมันเป็นความเพลิดเพลินทำอะไรอยู่ชิวๆไปทำอะไรที่นั่นอยู่ล่ะชิวๆเนี่ยพี่น้องครับชีวิตดุนยามันต้องการของแบบนี้ไงชิวๆอ่ะดุนยามันทำให้เราอยู่กับความชิวๆแล้วเราจะรู้สึกสบายใจอัลเลาะห์บอกไว้เลยวะละฮุนเป็นความเพลิดเพลินวะซีนะและเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับพี่น้องครับอันนี้ซ่อนความหมายเอาไว้เยอะมากเครื่องประดับพี่น้องครับถ้าเราถอดมันออกพี่น้องครับทุกคนเลยผู้หญิงผู้ชายเราลองถอดมันออกพี่น้องครับก็เหลืออยู่แค่2แขน2ขาเท่านั้นเองเหมือนกันหมดเลยแต่พอเราใส่เครื่องประดับปุ๊บมันจะปกปิดเนื้อในของเราทั้งหมดเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยอัลลอฮ์หุ่นดีที่ไหนได้เสื้อผ้าซ่อนรูปจริงไหมโอ้โหเราจะเห็นเลยว่าทำไมเราดูเนี่ยปกติอาจารย์มุบารอกเนี่ยมันไม่ได้ผิวอย่างนี้ทำไมวันนี้มันดูขาวอ๋อเขาใส่สีเข้มหน่อยผิวมันจะได้ไม่กลืนเครื่องประดับมันปกปิดปกปิดหมดเลยดุนยาซีนาตุนปกปิดความจริงของดุนยาที่ว่ามันเป็นสิ่งชั่วคราวและจะต้องเสื่อมสลายในที่สุดมันจะปกปิดผู้ที่อยู่ในดุนยาให้ลืมความจริงของโลกใบนี้ว่าวันนี้เราอยู่เพียงชั่วคราวความสวยงามมันจะทำให้เราลืมอาคีรอที่จะต้องไปอยู่ความสวยงามดุนยาคือความสวยงามวะตะฟาคุรุมไบนะกุมและดุนยาคืออะไรรู้ไหมอัลลอฮ์บอกอีกมันคือการแข่งขันกันระหว่างพวกเจ้าแข่งขันกันระหว่างพวกเจ้าแข่งหมดแหละพี่น้องครับดุนยามีอะไรอวดเรื่องดุนยาต้องอวดกันแต่แปลกไม่ค่อยอวดเรื่องความดีแต่ก็เป็นเรื่องปกติความดีทำไม่อวดเพราะบริสุทธิ์ใจถูกต้องไหมแต่ดุนยามีอะไรต้องอวดกันวะตะกาซุรุมฟินอัมวาลิวัลเอาลาดและอย่างสุดท้ายดุนยาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการสะสมทรัพย์สมบัติตะกาซุรให้มากขึ้นในเรื่องของทรัพย์สมบัติและลูกหลานสะสมยิ่งมีลูกหลานดีโอ้โหภูมิใจยิ่งมีลูกหลานมีหน้ามีตาโอ้โหภูมิใจยิ่งมีทรัพย์สินเยอะโอ้ภูมิใจโลกดุนยาเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญกับมันพี่น้องครับเผชิญทั้งในสิ่งที่มันเป็นความสนุกเผชิญทั้งในสิ่งที่มันเป็นความละเล่นเป็นการละเล่นเผชิญทั้งในสิ่งที่เราจะต้องหามาเพื่อให้มีหน้ามีตาอยู่ในสังคมคนที่เขาติดกับสิ่งพวกนี้พี่น้องครับเราเห็นหน้าข่าวทุกวีทุกวันบางคนก็น่าสงสารหลายคนก็น่าสงสารเขาที่เขาเสียเงินของเขาไปกับการลงทุนในเรื่องต่างๆเขาหวังอะไรครับอยากที่จะมีอยากที่จะมีแต่ของเราอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ตะอาลาตีกรอบเอาไว้ตีกรอบเอาไว้อะไรครับตีกรอบเอาไว้ว่าสิ่งที่ได้มาต้องฮาลาลนะทุกกระบวนการต้องฮาลาลอัลลอฮ์ตีกรอบไว้ให้กับเราแต่ก็นั้นพี่น้องครับผู้ศรัทธารู้ไหมอยู่ดุนยาต้องไปอาคิเราะห์รู้แต่ว่าอยู่ดุนยาเนี่ยแหละบางทีแล้วฮุลวะตุลคอดิเราะห์ดุนยานบีบอกมันเขียวขจีมันหวานฮุลวะหวานคอดิเราะห์เขียวขจีมันสบายใจเราเคยไปที่เขียวๆมั้ยถ้าคนที่อยู่นอกกรุงเทพจะรู้สึกชินกับคำว่าสีเขียวแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในเมืองหลายคนที่อยู่ในเมืองจะรู้สึกชื่นใจถ้าได้เห็นสีเขียว
มันชื่นใจมันยังไม่อยากกลับหรือไม่ต้องพี่น้องครับเอาเราเนี่ยได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเราไปดูสิเห็นภูเขาน่ะหญ้าน่ะเราไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยอัลลอฮ์แต่พอเราเป็นเห็นหญ้ามันเยอะอยู่ในภูเขาชื่นใจมั้ยชื่นใจยังไม่อยากกลับไอ้บังต่ออีกสักวันได้มั้ยอยากจะอยู่ต่อดุนยาเหมือนกันพี่น้องครับทั้งที่มันชั่วคราวแต่อยากอยู่ต่อครั้งนึงพี่น้องครับท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีซผู้เป็นรุ่นหลานของท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ถามกับคณะที่ปรึกษาของท่านได้ถามกับคณะที่ปรึกษาของท่านว่าอัคบิรูนีมันอะห์มะกุนนาสพวกท่านทั้งหลายจงบอกฉันหน่อยสิใครเป็นคนที่โง่เขลาที่สุดในหมู่มนุษย์ใครเป็นคนที่โง่เขลาที่สุดในหมู่มนุษย์คนที่เป็นที่ปรึกษาเป็นคณะของท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซอยู่ในชนชั้นตะบีอีนเนี่ยเขามีความรู้เรื่องศาสนาเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าโรจุรุนบาอาอาคิรอตะฮูบิดุนยาฮูคนที่โง่ที่สุดคือคนที่เขาขายดุนยาขายอาคิรอของเขาด้วยกับดุนยาของเขาขายดุนยาขายอาคิรอหมายความว่าอะไรพี่น้องครับอาคิรอต้องมีอะไรเขายอมที่จะขายออกไปหมดเพื่อให้ได้มาซึ่งริสกีในดุนยาเพื่อให้ได้สิ่งทั้งหลายที่ต้องการในดุนยาอาคิรอมีอะไรบ้างเอานึกง่ายๆประตูสวรรค์อาคิรอประตูสวรรค์เอาสัก3ประตู1บาบุสซอละ2บาบุสซอดะกอ3บาบุรอยาน1บาบุสซอละประตูแห่งการละหมาดอาคิรอต้องการละหมาดแต่เขายอมขายการละหมาดให้กับดุนยา2บาบุสซอดะกออาคิรอต้องการการบริจาคการเสียสละทรัพย์ส่วนหนึ่งของตนให้กับสังคมเขายอมทิ้งการบริจาคแต่เขาใช้กับสิ่งอื่นในเรื่องดุนยาได้เพื่อให้ได้มาซึ่งดุนยา3บาบุรอยานประตูของคนที่ถือศีลอดจะได้เข้าเขายอมไม่ถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นรอมฎอนหรือรอกรอมฎอนแลกกับการที่เขานั้นจะได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพฉันทำงานไม่ไหวไม่ถือศีลอดคนที่เป็นที่ปรึกษาของท่านอุมาร์บินอัซุนอาซิดบอกว่าคนที่โง่ที่สุดคือโรจูลุนบาอาอาคิรอตาฮูบิดุนยาฮูคนคนหนึ่งที่เขาขายอาคิรอของเขาด้วยกับดุนยาของเขาท่านอุมาร์บินอัซุนอาซิดได้ฟังท่านกล่าวต่อว่าอัลนับบิอุกุมมันอะห์มะกุมินฮูเอาไหมฉันจะบอกให้ถึงคนที่โง่กว่านี้อีกเอาไหมฉันจะบอกให้ถึงคนที่โง่กว่านี้อีกนั่นว่าโง่เขาแล้วนะท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซบอกเอาไหมฉันจะบอกให้ถึงคนที่โง่เขากว่านี้อีกกอลูบะลาคนที่นั่งร่วมอยู่ตรงนั้นบอกว่าแน่นอนครับโปรดบอกเราท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซบอกว่ารอจุลุนบาอาอาคิรอตาฮูบิดุนยาไกริฮีคนที่โง่เขากว่านั้นคือคนที่เขาขายอาคีรอของเขาด้วยกับดุนยาของคนอื่นฟังอีกทีนะคนที่ขายอาคีรอของเขาด้วยกับดุนยาของคนอื่นยอมแลกอาคีรอของตนด้วยกับดุนยาของคนอื่นลองนึกทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันสิดุนยาของคนอื่นน่ะเป็นยังไงดุนยาของคนอื่นก็เหมือนดุนยาของเราไม่ผิดกันครับดุนยาของเราอยากได้มาให้ชีวิตมีความสุขดุนยาอยากได้มาให้ชีวิตของเรานั้นมั่งมีอยู่ดุนยาอยากได้มาให้ชีวิตของเรานั้นสบายอาคีรอของคนอื่นก็แบบนั้นแหละแต่คนคนนี้ขายอาคีรอของตนเองให้คนอื่นสบายให้คนอื่นรวยให้คนอื่นยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆโดนที่ตนเองเสียทั้งอาคีรอและดุนยายอมไม่ละหมาดนะครับเพื่อที่เจ้านายเขาจะได้พอใจยอมไม่ไปวันศุกร์นะครับเพื่อที่บริษัทจะได้พอใจหลายคนวัยรุ่นมุสลิมะยอมทิ้งฮิญาบ
พื่อให้เป็นบุคลากรที่ดีเด่นและบริษัทนั้นชื่นชมนี่คือคนที่เขาขายดุนยาด้วยกับขายอาคิเราะห์ด้วยกับดุนยาของคนอื่นดังนั้นวันนี้ตรวจสอบตัวของเราดูพี่น้องครับตัวของเราซื้ออาคิเราะห์หรือยังเราต้องซื้ออาคิเราะห์สิเราต้องขายดุนยาเพื่อไปซื้ออาคิเราะห์สิขายดุนยายังไงเวลาของเราถึงเวลาละหมาดนะครับเรารู้สึกต้องลุกขึ้นไหมถ้าหากบอกว่าวันนี้ตื่นตีสี่จะได้โบนัสนะเราคงตื่นนะทำโอโอทามโอทีตื่นตีสี่แต่บอกตื่นตีสี่มาละหมาดเดี๋ยวก่อนซูโบไคโร8โมงเห็นไหมพี่น้องครับเราต้องเอาดุนยาของเราสิซื้ออาคิเราะห์ทำยังไงครับดุนยาซื้ออาคิเราะห์เวลาทรัพย์สินสุขภาพของเราเนี่ยดุนยามีแบบนี้นะครับเวลาของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แบ่งส่วนหนึ่งใช้เพื่ออาคิเราะห์ทรัพย์สินแบ่งส่วนหนึ่งใช้เพื่ออาคิเราะห์สุขภาพดีของเราชีวิตของเราใช้เพื่องานศาสนาของอัลลอฮฺยอมเสียแรงบ้างเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺยอมเสียเงินบ้างเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ยอมเสียเวลาบ้างเพื่ออาคิเราะห์อันเป็นนิรันดร์เท่านี้เองพี่น้องครับดุนยาของเรานำไปเสนอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเมื่อใครก็ตามที่เขาทำแบบนี้พี่น้องครับบางครั้งมันนอกเหนือไปจากที่อัลลอฮ์ใช้ให้เป็นฟัรดูอัลลอฮ์ใช้ให้เป็นฟัรดูมีอะไรบ้างเราลองทบทวนดูพี่น้องครับละหมาดบวชซะกาตฮัจญ์แล้วก็ชะฮาดะห์ใช่ไหม5อย่างใช้เป็นฟัรดูในชีวิตของเราเนี่ยแต่บางทีเราเพิ่มขึ้นไปเราอยากที่จะละหมาดซุนัตใช้เวลาของเราเพื่อซื้ออาคิเราะห์อยากละหมาดซุนัตเราบวชซุนัตเราทำการบริจาคเพื่ออะไรครับซื้ออาคิเราะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทำแบบนี้มันจะสอดคล้องกับคำตัดของอัลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์ที่กล่าวไว้ในหะดีษกุดซีที่ว่าบ่าวคนหนึ่งอัลลอฮ์กล่าวไว้ในหะดีษกุดซีบ่าวคนหนึ่งเขาพยายามเข้าใกล้ชิดฉันด้วยสิ่งที่เป็นฟัรดูที่ฉันนั้นบังคับใช้เขาคนที่กระทำในสิ่งที่เป็นฟัรดูเนี่ยได้อยู่ใกล้อัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์กล่าวต่อและเขาก็ยังไม่ลดละในการที่จะเข้าใกล้ชิดฉันด้วยกับสิ่งที่เป็นนาวาฟินสิ่งที่เป็นสุนัตต่างๆจนกระทั่งฉันรักเขาจนกระทั่งฉันรักเขาทำฟัรดูแล้วเสริมสุนัตแล้วอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าไงรู้ไหมฉันจะเป็นตาที่เขาใช้มองฉันจะเป็นตาให้กับเขาที่เขาใช้มองฉันจะเป็นหูให้กับเขาที่เขาใช้ฟังฉันจะเป็นมือให้กับเขาที่เขาใช้หยิบจับสิ่งต่างๆและฉันจะเป็นเท้าให้กับเขาที่เขาใช้ก้าวเดินและหากเขาขออะไรข้าจะให้กับเขาหากเขาขออภัยโทษข้าก็จะอภัยโทษให้กับเขาเมื่อคนคนหนึ่งเป็นที่รักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอยู่กับเขาแบบนี้จนกระทั่งอัลลอฮ์ตะอาลาเอ่ยตามอวัยวะต่างๆในหะดีษนี้หมายความว่าอะไรนักวิชาการอธิบายบอกว่าอัลลอฮ์เป็นตาให้กับเขาคนนั้นหมายความว่าตาของเขาเมื่อมองในสิ่งใดมันจะมีบารอกัตมีแต่ความดีมือของเขาหยิบจับสิ่งใดเขาจะได้หยิบจับแต่สิ่งดีคนที่เป็นคนรักของอัลลอฮ์หยิบจับอะไรก็ขึ้นนะคนที่เป็นคนรักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเป็นหูให้กับเขาฟังอะไรเขาก็จะฟังแต่สิ่งดีไม่ใช่ว่าโอ้โหวันนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะพวกเรานั่งมาฟังกันผมเชื่อนั่งจนจบอาจารย์ยูซุฟนะฟังเก่งเนี่ยฟังแต่สิ่งดีอัลลอฮ์จะให้ฟังแต่สิ่งดีแต่เราเคยเห็นนะจะมีอีกจำพวกนึงก็คือเจอหน้าเฮ้ยว่าไงมีอะไรเล่าให้ฟังไหมเรื่องนั่นเรื่องนั่นต่อสิวันก่อนนะต่อสิเคยเจอไหมไอ้เรื่องอื่นนะถามนะแต่ไม่เคยถามเรื่องความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะปกป้องหูอัลลอฮ์จะปกป้อง
เราทั้งหมดเลยครับจากสิ่งที่ไม่ดีและให้ได้รับความดีดังนั้นพี่น้องครับอันใดที่อัลลอฮ์ใช้ทำให้สุดความสามารถอันใดที่เสริมเพิ่มเติมได้ทำอย่าได้ลดพี่น้องครับให้มันเพิ่มขึ้นทุกวันเอาแค่การละหมาดเนี่ยพี่น้องครับเอาแค่การละหมาดอย่างเดียวพี่น้องมันทำให้ชีวิตของเราดีนะหากละหมาดของเราตรงเวลาริซกีของเราจะตรงเวลาแต่ถ้าละหมาดของเราล่าช้าริซกีของเราก็ล่าช้าเหมือนกันทบทวนชีวิตของเราง่ายๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานวะมุรอะห์ละกะบิศศอลาวัสตบิรอะลัยฮาลานัสอะลุกะริซกอนะห์นุนัรซุกุกวัลอากิบะตุลิตตักวาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอัลกุรอานพวกเจ้าทั้งหลายจงสั่งใช้ครอบครัวของสู่เจ้าให้ดำรงการละหมาดเถิดวัสตบิรอะลัยฮาและจงสั่งใช้ให้อดทนต่อการละหมาดเถิดคำถามเว้นวรรคแค่นี้ก่อนคำถามทำไมอัลลอฮ์ทรงตรัสบอกว่าให้ใช้ละหมาดและให้อดทนต่อการละหมาดด้วยบางครั้งคนเรามันท้อใจบางครั้งคนเรามันหมดกำลังใจบางครั้งคนเรามันหมดเรี่ยวแรงไม่ได้อยากเป็นคนไม่ดีไม่ได้อยากจะทิ้งในคำสั่งของอัลลอฮ์แต่พลังใจมันไม่มีเราต้องให้กำลังใจกันพี่น้องครับใช้กันแล้วในวันปกติในวันที่ท้อแท้ต้องให้กำลังใจกันด้วยอดทนนะในการละหมาดในการพักดีต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์นะขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาบอกต่อนะฮ์นุนาลานะลานะเรานั้นลานัสอะลุกะริซกออัลลอฮ์ตะอาลาบอกลานัสอะลุกะริซกอเราไม่ได้ขอปัจจัยยังชีพกับเจ้านะคำว่าริซกีเนี่ยพี่น้องริซกอริซกีเนี่ยพี่น้องครับอย่างที่เราทราบมันไม่ใช่แค่เรื่องสตางค์พี่น้องครับน้ำนี่ก็เป็นริซกีของผมอัลลอฮ์เขียนไว้ต้องให้ได้กินที่นี่พี่น้องทั้งหลายคนในสังคมที่เป็นเพื่อนของเราเป็นมิตรของเราคนในครอบครัวของเราล้วนเป็นริซกีทั้งหมดเลยทรัพย์สินของเราริซกีสุขภาพของเราริซกีเป็นริซกีหมดเลยอัลลอฮ์ให้กับเรานะเราขอจากอัลลอฮ์ต่างหากอัลลอฮ์บอกเราไม่ได้ขอจากพวกเจ้าเลยนะเราต่างหากที่เป็นคนที่ให้กับพวกเจ้าและบั้นปลายที่ดีบั้นปลายที่สำเร็จนะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้สำคัญนะพี่น้องนะบอกกันเรื่องของการละหมาดอัลลอฮ์นะพี่น้องนะบอกให้กับนบีมูฮัมหมัดเอาไป50เวลาใช่ไหมแล้วก็ลดทอนเรื่อยไปลดทอนเรื่อยไปจนกระทั่งเหลือเท่าไหร่5เวลาถามว่าทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รู้หรอว่าตอนที่นบีเนี่ยขึ้นไปรับวะฮีจากอัลลอฮ์เรื่องละหมาด50เวลาเนี่ยว่านบีมัดลงมาแล้วก็จะมาเจอนบีมูซานบีมูซาบอกอุมมะของท่านทำไม่ได้อัลลอฮ์ไม่รู้หรออัลลอฮ์รู้แต่เหตุการณ์นี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอของเราและให้เห็นถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาเรามากที่ให้เราละหมาดเพียงแค่วันละ5เวลาเท่านั้นเองการละหมาดพี่น้องครับนอกจากฟัรดูแล้วอย่างที่บอกไปถ้าให้เรานั้นน่ะทำโอทีน่ะแล้วได้สตังค์เพิ่มได้โบนัสเนี่ยทำไหมทำแต่ถ้าหากว่าบอกว่าจะละหมาดเพิ่มแล้วอัลลอฮ์จะให้โบนัสเอาไหมอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยจงปลีกตัวเพื่ออิบาดะห์ต่อข้าจงปลีกตัวเพื่ออิบาดะห์ต่อข้าข้าจะเติมให้เต็มในหัวอกของเจ้าซึ่งความร่ำรวยแต่หากสู่เจ้าไม่ทำเช่นนั้นแล้วข้าจะทำให้สองมือของสู่เจ้าเต็มไปด้วยกับความยุ่งเหยิงหมายความว่าอะไร24ชั่วโมงไม่เคยเลยที่จะให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องครับมองกันแค่มนุษย์กับมนุษย์คนที่ให้เวลากันเนี่ยพี่น้องครับรักกันขนาดไหนเราก็เห็นแต่คนที่ไม่มีเวลาให้กันเลยพี่น้องคนที่ไม่มีเวลาให้กันเลยต่อให้เงินทุกวันน่ะพี่น้องครับแต่ไม่มีเวลาให้กันไม่ได้กินข้าวด้วยกันไม่มีเวลาที่จะมานั่งฟังเรื่องราวสารทุกข์สุขดิบไม่มีเวลาให้กันพี่น้องชีวิตไม่มีความสุขผมเจอหลายคำถาม
ที่ถามเข้ามาในเรื่องของคู่ครองในกรณีที่สามีไม่มีเวลาให้เลยสามีไม่มีเวลาให้เลยนะฟะกอดีนิสัยดีแต่ไม่มีเวลาให้เลยต้องทำนั่นทำนี่เขาทำทุกอย่างผมก็ให้คำตอบไปเรื่องแบบนี้ลองคุยกันบอกกันหาเวลาให้กันมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่สิ่งที่มันได้รับจากเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมทั้งที่นะฟะกอก็ให้อย่างดีมากเลยนิสัยก็ดีมากเลยเพียงไม่มีเวลาให้กันเนี่ยแหละพี่น้องครับความทุกข์มันเกิดขึ้นเลยแล้ววันนี้เราจะทุกข์ขนาดไหนพี่น้องครับวันที่เราไม่เคยมีเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอัลลอฮฺไม่ได้ทุกข์แต่เรานั่นแหละจะทุกข์พี่น้องครับอัลลอฮฺไม่ได้ทุกข์เลยเพราะว่าอะไรอัลลอฮฺตะอาลากล่าวไว้ในฮะดิษกุดซีบอกว่าอานะข้านั้นอินดะซอนนีอับดีบีอยู่กับบ่าวอย่างที่บ่าวคิดคำนึงกับฉันคิดหมายความว่าอะไรคิดยังไงกับอัลลอฮ์ทำยังไงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อยู่กับเราแบบนั้นเราคิดมอบหมายตะวักกุลต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเป็นผู้รับการตะวักกุลของเราเรามอบหมายกับอัลลอฮ์ในเรื่องนี้ขอให้สำเร็จอัลลอฮ์ก็จะกลายเป็นผู้ที่รับการมอบหมายและให้เราสำเร็จเราคิดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเป็นผู้ให้ริสกีกับเราหวังกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะอยู่กับเราในฐานะที่เป็นผู้ให้ริสกีกับเราแต่คนที่ไม่คิดถึงอัลลอฮ์เลยล่ะพี่น้องครับอัลลอฮ์จะอยู่ยังไงกับเขาอัลลอฮ์รักบ่าวมากพี่น้องครับอัลลอฮ์รักบ่าวมากขอให้เราคิดถึงอัลลอฮ์เท่านั้นเองแม้กระทั่งคนที่ผิดนะพี่น้องรู้ไหมคนที่ผิดคือคนที่ทิ้งอัลลอฮ์ไปคนที่ผิดคือคนที่ทิ้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปลงลูกคนนึงพี่น้องครับทิ้งพ่อแม่ไปพี่น้องครับหลายคนที่เป็นพ่อแม่พร้อมที่จะตัดขาดจากลูกคนนั้นด้วยความเสียใจจริงไหมไม่เคยเหลียวแลเลยเขาพร้อมที่จะตัดได้แต่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักบ่าวของพระองค์ที่รักบ่าวของพระองค์ในฮะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงดีใจดีใจกับคนคนหนึ่งที่เขาทิ้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปหมายถึงฝ่าฝืนอัลลอฮ์ทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์แล้วเขากลับตัวสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีใจมากๆมากยิ่งกว่าคนคนหนึ่งที่เขาออกเดินทางด้วยกับพาหนะของเขาด้วยกับพาหนะของเขาเขาเดินทางออกไปจนกระทั่งเขาเดินทางผ่านในผืนดินที่แห้งแล้งไร้ซึ่งชีวิตและพืชพันธุ์ไร้ซึ่งอาหารและน้ำดื่มแต่คนนี้เขาโดยสารพาหนะของเขาไปเขาขี่อูฐเขาขี่ม้าไปเขามีเสบียงคนคนนี้เขาเดินทางไปจนกระทั่งถึงเวลาที่เขาจะต้องพักหลังจากที่เขาเดินทางอย่างเหน็ดเหนื่อยซึ่งเขาอยู่ในดินแดนที่ไม่มีอะไรเลยเขาลงนอนพักหลังจากที่เขาพักผ่อนเขาลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าพาหนะของเขาตัวนั้นหายไปจากเขาเสียแล้วพาหนะของเขาตัวนั้นหายไปจากเขาเสียแล้วคนคนนี้วิ่งไปทางขวานบีบอกคนคนนี้วิ่งไปทางซ้ายเพื่อไปหาสัตว์ของเขาในพื้นที่ที่ว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดจะอยู่ได้เลยแต่เขาก็ไม่พบพาหนะของเขาสุดท้ายตรอมใจตรอมใจว่าไม่รอดแล้วเขาล้มลงนอนในทันใดนั้นนะครับที่เขาหลับตาด้วยความสิ้นหวังเสียงที่คุ้นเคยดังอยู่เหนือศีรษะของเขาเขาลืมตาขึ้นเสียงนั้นคือพาหนะของเขากลับมาพร้อมด้วยกับสัมภาระอาหารที่ยังครบถ้วนเขาดีใจมากจนอุทานขอบคุณอัลลอฮ์บอกอัลฮัมดุลิลลาห์อานะร็อบบุกะวะอันตะอับดีวะอันตะอับดีวะอานะร็อบบุกอุทานเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันเป็นเจ้าของพระองค์พระองค์เป็นบ่าวของฉันลิ้นพันหมดเลยจะขอบคุณแหละว่าบ่าวเนี่ยนะเป็นบ่าวของพระองค์พระองค์เป็นเจ้าของฉันจะขอบคุณลิ้นพันหมดเลยนบีบอกอัลลอฮ์ดีใจยิ่งกว่าคนคนนี้อีกที่บ่าวของพระองค์ที่ทิ้งพระองค์ไปกลับมาพี่น้องตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่พี่น้องนะไม่มีคำว่าสายประตูเตาบัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับทิศตะวันออกจวบจนทิศตะวันตกนั่นคือขนาดของประตูเตาบัตที่อัลลอฮ์เปิดไว้ให้กับบ่าวแต่น้อยคนเหลือเกินที่จะเดินเข้าประตูจะไม่ปิดจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์
แต่น้อยคนเหมือนรอจะให้ประตูปิดประตูสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากว้างขวางอัลลอฮฺสร้างไว้แล้วเหลืออะไรครับเหลือให้บ่าวของอัลลอฮฺเดินเข้าเหลือให้บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดินเข้าอย่างเดียวดังนั้นวันนี้ใช้ชีวิตของเราอยู่ทำตัวของเราอย่าได้เป็นคนที่อัลลอฮฺไม่รักแค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องครับซอฮาบะห์พี่น้องครับเขาพยายามที่จะใช้ชีวิตของเขาให้เป็นที่รักของอัลลอฮ์เมื่อใดก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาทำแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รักฉันเลยชีวิตเขาอยู่ไม่ได้เลยพี่น้องเอาซอฮาบะห์เป็นแบบท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าฮันซอละซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าฮันซอละเป็นคนดีครับทำดีทำในสิ่งที่ซอฮาบะห์คนอื่นก็ทำครับแต่วันหนึ่งที่เขาได้กลับมาอยู่ในชีวิตส่วนตัวของเขามาอยู่กับครอบครัวของเขามาอยู่กับทรัพย์สินลูกหลานของเขาใจเขาคนเดียวเขารู้สึกว่าทำไมตัวฉันที่เคยฟังรอซูลุลลอฮ์พูดถึงสวรรค์เห็นสวรรค์อยากจะเข้าสวรรค์ที่ฟังรอซูลุลลอฮ์พูดเรื่องนรกกลัวนรกอยากจะออกห่างจากนรกทำไมใจฉันรู้สึกเปลี่ยนไปอีหม่านมันมีขึ้นมันมีลงอีมานมันมีขึ้นมันมีลงฮันซอละเมื่อรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ไม่รักแล้วพี่น้องฮันซอละว่าตัวเองเลยครับฮันซอละว่าตัวเองเลยบอกว่าฮันซอละแกเป็นมูนาฟิกเสียแล้วดูพี่น้องครับเอาอะไรไปเทียบอะแค่ฮันซอละรู้สึกอีมานลงนิดเดียวนะพี่น้องครับเขาว่าตัวเองเป็นมูนาฟิกแต่กับเราที่บางทีต้องกอดอละหมาดบางครั้งเราเฉยๆแต่กับเราที่บางครั้งทิ้งในคำสั่งของอัลลอฮ์บอกว่าเดี๋ยวก่อนบางครั้งเราเฉยๆเอาอะไรไปเทียบล่ะครับมองไปซอฮาบะห์เราก็จะยืนยันได้ว่านั่นแหละเหมาะสมที่ซอฮาบะห์จะเป็นชาวสวรรค์แต่คำถามตัวเราเหมาะสมหรือยังอย่าเป็นคนที่อัลลอฮ์เกลียดวันนี้รวบรวมมาหลายข้อรวบรวมมาหลายข้อ3นะครับ3ข้อ3ข้อรวบรวมมาทั้งหมด9ข้อบุคคลที่อัลลอฮ์ไม่พอใจเดี๋ยวจะไล่เรียงทีละข้ออย่าเป็นคนที่อัลลอฮ์เกลียดพอคนเราพี่น้องครับไม่เกลียดนี่เจอหน้าก็ยิ้มนะไม่ต้องรักก็ได้เจอหน้ามันก็ยิ้มอ่ะแต่พอเวลาเกลียดสิพี่น้องครับยังไม่ทำอะไรเลยมันตีหัวเราแล้วจริงว่ามองหน้ามันหน่อยเอาแล้วหาว่าเรามองหน้าหาเรื่องมันนักพ่ออะไรใจมันเกลียดไงแต่ถ้าว่ารักกันล่ะไม่ต้องมองหน้าก็จะเดินอ้อมไปจ้องตาจริงไหมบางเสื้อแดงใช่ไหมไม่ต้องเจอรอแต่ขอให้รู้ว่าอยู่สบายดีใช่ไหมเราก็พอใจใช่ไหมคอยดูอยู่อย่างห่างๆอะไรนะห่วงอย่างห่างๆใช่ไหมต้องถามวัยรุ่นเรื่องรักเนี่ยต้องถามวัยรุ่นแต่ว่าวันนี้บอกเอาไว้ว่าความรักของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าเรานะและความโกรธกิ้วของอัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตของเรามากเดี๋ยวไล่ให้ฟังเล่าเรื่องฮันซอละให้จบก่อนฮันซอละรู้สึกตัวแบบนั้นปุ๊บตนเองจะกลายเป็นคนที่อัลลอฮ์เกลียดเพราะมูนาฟิกนี่ไม่ได้เข้าสวรรค์นะมูนาฟิกนี่อยู่ต่ำสุดในนรกเลยนะตนเองจะกลายเป็นมูนาฟิกเหรอเนี่ยเดี๋ยวปลื้มเดี๋ยวเคร่งเดี๋ยวอะไรก็เดินออกไปพึมพำฮันซอละเองเนี่ยมันมูนาฟิกแล้วเองเนี่ยมันมูนาฟิกแล้วเดินออกไปไม่สบายใจคนอยู่ไม่ติดเดินไปเจอใครไปเจอท่านอบูบักรเดินไปเจอท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูบักรก็ได้ยินแว่วๆอะไรฟิกประมาณนั้นนะไปเจอท่านอบูบักรท่านอบูบักรได้ยินฮันซอละพูดถึงตัวเองแบบนั้นท่านอบูบักรทวงเลยฮันซอละเมื่อกี้ท่านว่าอะไรฮันซอละก็บอกฮันซอละมันเป็นมูนาฟิกฉันเนี่ยเป็นมูนาฟิกท่านอบูบักรค้านเลยท่านอบูบักรค้านมันจะเป็นไปได้อย่างไรฮันซอละที่ฉันรู้จักไม่ใช่มูนาฟิก
ฮันซอลาห์ก็ยืนยันเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องครับเหมือนกับเราคนหนึ่งเนี่ยเดินบอกฉันตกมุรตัดแล้วนะฉันตกศาสนาแล้วนะเราจะสบายใจไหมเฮ้ยเราต้องเรียกมาคุยให้ไปทำอะไรมาใช่ไหมเหมือนกันความรู้สึกประมาณนี้ท่านอบูบักรถามฮันซอลาห์มันจะเป็นไปได้อย่างไรฮันซอลาห์เล่าฮันซอลาห์บอกว่าตอนที่เราอยู่กับรอซูลน่ะรอซูลพูดเรื่องสวรรค์สวรรค์เหมือนอยู่ต่อหน้าเราเราอยากจะเข้าสวรรค์ตอนที่เราอยู่กับท่านรอซูลท่านรอซูลพูดเรื่องนรกเหมือนนรกมาอยู่ต่อหน้าเราเราหวาดกลัวอยากจะออกห่างแต่พอเวลาฉันกลับไปสู่ครอบครัวของฉันไปสู่ทรัพย์สินของฉันไปสู่ลูกหลานของฉันความรู้สึกเหล่านั้นมันหายไปท่านอบูบักรบอกว่าถ้าแบบนั้นนะฉันก็เป็นมูนาฟิกเหมือนกันอีหม่านมันมีขึ้นมันมีลงทั้งสองคนพากันไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องแวะนิดนึงให้ดูนะการคบคนเนี่ยสำคัญการคบคนเนี่ยสำคัญถ้าคบคนดีนบีเคยอุปมาอุปไมยบอกเอาไว้ว่าเหมือนกับอยู่กับคนขายน้ำหอมแต่ถ้าคบคนไม่ดีเนี่ยเปรียบเหมือนอยู่กับช่างตีเหล็กเราอยู่กับคนขายน้ำหอมแม้จะไม่ได้น้ำหอมจากเขาแต่ตัวของเราที่อยู่ในร้านน้ำหอมมันหอมมันติดตัวเราออกมาแต่อยู่กับช่างตีเหล็กคือการคบคนที่ไม่ดีแม้ตัวเราจะไม่โดนควันไฟตัวเราจะไม่โดนควันไฟพี่น้องครับแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่ร้อนจากความร้อนของมันคบคนดีเขาจะพาไปเรื่องดีท่านอบูบักรพาฮันซอลาห์ไปไหนไปหานบีถ้าเพื่อนเราเครียดมาล่ะเครียดมาเหรอกูไม่อยากอยู่บ้านเลยว่ะไปที่บางแสนบางแสนคืนเนี่ยบรรยายเสร็จบางแสนสิบางแสนเห็นไหมเพื่อนเราก็จะพาไปไหนพาไปสู่ดุนยาละฮาวุนชิวๆเห็นไหมแต่ถ้าว่าพาไปหาคนดีเขาก็จะพาเราไปในเรื่องที่ดีท่านอบูบักรกับท่านฮันซอลาห์พากันไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลรู้เลยมีอะไรครับฮันซอลาห์ท่านรอซูลรู้เลยนะถามเลยฮันซอลาห์มีอะไรไม่ได้รอให้ฮันซอลาห์บอกด้วยฮันซอลาห์มีอะไรฮันซอลาห์ก็ได้เล่าเหมือนที่ได้เล่าให้กับท่านอบูบักรฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังเสร็จก็บอกว่าโอ้ฮันซอลาห์เอ้ยหากเจ้านั้นรักษาความรู้สึกให้เหมือนกับตอนที่อยู่กับเราได้นะมะลาอิกะห์จะมามุซอฟะฮะสัมผัสมือหมายความว่ามาอวยพรมาคอยดูแลท่านทั้งในยามท่านเดินและยามท่านนอนแต่ฮันซอลาห์นบีบอกแต่ฮันซอลาห์เอ้ยซาอะตันวะซาอะตันเรื่องหนึ่งเวลาหนึ่งนะเรื่องหนึ่งเวลาหนึ่งซาอะแปลว่าชั่วโมงแปลว่าเวลานบีกล่าวย้ำสามรอบซาอะตันวะซาอะตันซาอะตันวะซาอะตันชั่วโมงหนึ่ง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 หมายความว่าอะไรเวลาหนึ่งใช้สำหรับเรื่องหนึ่งใช้สำหรับดุนยาอีกเวลาหนึ่งใช้สำหรับอาคีรอเราต้องแบ่งเวลาของเราให้ได้แบ่งความเหมาะสมในชีวิตของเราให้ได้พี่น้องครับชีวิตของเรามันจะอยู่สบายมากมันจะอยู่สบายมากเหมือนมีคนต่างศาสนิกถามผมถามว่าเป็นมุสลิมนี่ยากไหมผมบอกสบายมากผมบอกสบายมากกินได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเขาก็มองเหมือนที่พี่น้องมองผมนั่นกินได้ทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามทำได้ทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนอกนั้นทำได้หมดเลยการเป็นมุสลิมแบบนี้สบายใจไหมพี่น้องลองนึกดูสิอัลฮัมดุลิลลาห์สบายใจเหมือนกับว่าวันนี้ประเทศไทยพี่น้องไปที่ไหนก็ได้แต่ห้ามบุกรุกสถานที่ของกษัตริย์เท่านั้นเองห้ามบุกรุกของสถานที่ของกษัตริย์วังของกษัตริย์ห้ามบุกรุกเท่านั้นเองแต่ก็จะมีคนทะลึ่งปีนวังเข้าไปกระโดนสิอัลลอฮ์พื้นที่กี่พันไร่ในโลกดุนยาใบนี้ไปได้ไม่ไปเหมือนกันเรื่องราวในดุนยาอัลลอฮ์เปิดให้พี่น้องครับทำอะไรก็ได้ยกเว้นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแค่นั้นเองครับกินได้ทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไปเปิดลิสต์ดูเลยพี่น้องครับมีไม่กี่อย่างหรอก
ที่อัลลอฮ์ห้ามน่ะนอกนั้นอัลลอฮ์ให้หมดเลยนอกนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หมดเลยพี่น้องครับอย่าเป็นคนที่อัลลอฮ์เกลียดดุนยาของเราจะพังอาคีเราะห์ของเราจะพังแต่ถ้าเป็นคนที่อัลลอฮ์รักดุนยาของเรามันก็จะมีแต่สิ่งดีอาคีเราะห์ก็มีแต่สิ่งดีผมเคยพูดหลายรอบริสกีมี2อย่าง1ริสกีที่ถูกกำหนดมาแต่เดิม2ริสกีที่ถูกเพิ่มเติมระหว่างทาง1ริสกีที่ถูกมากำหนดมาแต่เดิมคือริสกีที่อัลลอฮ์กำหนดให้มนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ใช่ผู้ศรัทธาอัลลอฮ์กำหนดให้ตั้งแต่คนคนนั้นอยู่ในท้องของมารดาของเขาว่าเขาจะมีริสกีอย่างไรถูกกำหนดมาแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ศรัทธาอัลลอฮ์รักบ่าวของพระองค์ทุกคนอัลลอฮ์กำหนดริสกีให้ใช้ชีวิตจนตายนั่นแหละริสกีแต่เดิมเลยครับแต่ส่วนที่สองริสกีที่ถูกเพิ่มเติมระหว่างทางระหว่างทางอะไรครับระหว่างทางดุนยาที่เราจะต้องไปอาคิเราะห์เนี่ยมันจะมีริสกีที่ถูกเพิ่มให้แต่ในส่วนที่สองตรงนี้คนที่จะได้ต้องเป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นต้องเป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นครับอัลลอฮ์จะเพิ่มให้ทำยังไงจะได้ให้ในส่วนที่สองตรงนี้ล่ะครับก็ไปดูว่ามันมีการกระทำอะไรมันมีอามันอะไรความดีอะไรที่ทำแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มริสกีให้อ๋อละหมาดดูฮาใช่ไหมเมื่อกี้สองรอกาตที่ผมพูดไปอ๋อละหมาดสุนัตสองรอกาตก่อนซุบฮีใช่ไหมอ๋อทำความดีกับพ่อแม่ใช่ไหมอ๋อการขออภัยโทษใช่ไหมการบริจาคใช่ไหมที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับเป็นสาเหตุที่อัลลอฮ์จะเพิ่มริสกีให้ทั้งนั้นเลยคนที่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นใครครับเป็นผู้ศรัทธาดังนั้นริสกีที่ถูกเพิ่มเติมระหว่างทางผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะได้เหมือนกับพระนามของอัลลอฮ์ที่เรากล่าวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็คืออัรเราะห์มานอัรเราะฮีมแปลว่าผู้ทรงเมตตาเหมือนกันเลยนะสองอย่างเนี่ยแต่อัรเราะห์มานหมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเมตตาทุกสรรพสิ่งทั้งหมดเลยแต่อัรเราะฮีมเจาะจงไว้เฉพาะความเมตตาที่จะให้กับผู้ศรัทธาเท่านั้นดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธามีตุนแล้วนะครับริสกีที่ถูกกำหนดแต่เดิมจงไขว่คว้าครับริสกีที่อัลลอฮ์จะเพิ่มเติมระหว่างทางดุนยาเป็นแบบนี้แหละครับอย่ากังวลในดุนยาพี่น้องครับมอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาริสกีไม่หมดอายันไม่มาพี่น้องมั่นใจได้ริสกีไม่หมดอายันไม่มาก็ไปดูสิพี่น้องคนหลงอยู่ในมัสยิดฮารอมน่ะอยู่ได้เป็นวันไม่กลับหาทางไม่ออกตามอะไรแล้วก็กินอะไรล่ะไม่หิวหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนมเดี๋ยวอินทผาลัมเอามาให้ริสกีไม่หมดอายันไม่มามั่นใจเถอะพี่น้องแต่ถ้าริสกีหมดองุ่นอยู่ข้างหน้าก็กินไม่ได้ริสกีหมดองุ่นอยู่ข้างหน้าก็กินไม่ได้ถ้าพี่น้องเคยฟังคำพูดเนี่ยผมจะพูดเสมอวันนี้บอกเบื้องหลังของคำพูดนี้ให้พี่น้องฟังริสกีหมดองุ่นอยู่ข้างหน้าก็กินไม่ได้ที่มาคืออะไรรู้ไหมวันที่คุณพ่อผมเสียองุ่นอยู่ตรงหน้าคุณพ่อผมเขาก็ไม่อยากกินแล้วทั้งที่เขาอยากกินเนี่ยริสกีเขาหมดดังนั้นวันนี้พี่น้องครับตัวของเราอย่ากังวลใจในดุนยาแต่กังวลเถอะในอาคิเราะห์กังวลอาคิเราะห์ดีกว่าดุนยาพี่น้องครับอัลลอฮฺตะอาลาให้กับเราอย่างแน่นอนทำด้วยสิ่งที่เราได้ในวันนี้ทั้งหมดในดุนยาริสกีเนี่ยพี่น้องมันมาจากวันวานนะมันมาจากวันวานถ้าวันนี้เราทำดีมันก็จะกลายเป็นปัจจัยที่อัลลอฮฺตะอาลาจะเสริมเติมให้กับเราในอาคิเราะห์วันวานอัลลอฮฺกำหนดไว้ให้แล้วแล้วเราทำดีมันก็ส่งผลในวันนี้และความดีในวันนี้ก็จะส่งผลในอาคิเราะห์เราก็พอที่จะคาดการอนาคตของเราออกพี่น้องครับว่าข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงถ้าวันนี้ไม่ทำอะไรเลยก็ได้พี่น้องครับแต่ก็พอที่จะคาดการอนาคตออกว่ามันก็จะลงไปสู่หุบเหวเหมาะกับคำว่าดุนยาทั้งสิ้นหุบเหวเหมาะกับคำว่าดุนยาอะไรครับดุนยามาจากคำว่าอัดดนา
ที่แปลว่าต่ำที่สุดดุนยาคือโลกที่อยู่ต่ำที่สุดเพราะโลกและก็มีเจ็ดชั้นฟ้าดุนยาอยู่ต่ำที่สุดจึงถูกเรียกว่าดุนยาอยู่ต่ำที่สุดอันนี้เป็นเกร็ดความรู้ให้กับพี่น้องเมื่อไรก็ตามถ้าเราไม่ทำอะไรเลยชีวิตของเรามันก็จะสูญเสียไปเรื่อยๆครับสูญเสียไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้ทำความดีวันข้างหน้าการันตีได้เลยว่าต้องดีเพราะนบีการันตีไว้ให้กับเราอัลลอฮ์นบีการันตีบอกว่าอินนัลลอฮะลายัสลิมุมุมินันฮัสนะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ละเมิดผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่เขาทำความดีแม้แต่ความดีเดียวความดีที่เราน้อยใจอะครับที่เราทำไปก็ไม่มีใครเห็นที่เราทำไปก็ไม่มีใครเห็นค่าที่เราบางทีน้อยใจว่าทำดีก็ไม่ขึ้นอัลลอฮ์เห็นครับอัลลอฮ์บอกนบีบอกเลยอัลลอฮ์จะไม่ละเมิดผู้ศรัทธาคนหนึ่งแม้เพียงความดีเดียวที่เขาทำยุอตอบิฮาฟิดดุนยาวะยุจซาบิฮาฟิลอาคิเราะห์ความดีที่ทำเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ก่อนเลยในดุนยาและตอบแทนอีกครั้งในอาคิเราะห์ได้ทั้งสองโลกเลยครับได้ทั้งสองโลกเลยได้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เอาเรามาดูพี่น้องครับอยู่ดุนยาเป็นที่รักของอัลลอฮ์ไม่ยากนะเป็นที่รักของอัลลอฮ์เนี่ยก็ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์วาญิบใช้แล้วก็เสริมเพิ่มเติมให้รู้ว่ารักนะเสริมเพิ่มเติมให้รู้ว่ารักวันนี้เราลองนึกดูบางแสดงเอ้ยไม่ใช่สิบางแสดงแต่งงานยังนะบางแต่งงานแล้วนะแต่งงานภรรยาไม่สบายสมมุติภรรยาไม่สบายเราก็เอายามาให้วาญิบเนี่ยต้องดูแลภรรยาเอายามาตั้งไว้เอาน้ำมาให้ไว้ดีนะแต่ถ้าบอกเธอนั่งนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวเราป้อนยานะโอ้โหแทบจะหายตรงนั้นแทบจะหายป่วยตรงนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำแบบนั้นเลยพี่น้องอัลลอฮ์มันป่วยยิ่งกว่าเดิมอ่ะป่วยกายป่วยใจอีกวันนี้ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักพี่น้องครับทำในสิ่งที่เป็นวาญิบและเสริมเพิ่มเติมให้รู้ว่าเรารักอัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งที่เป็นซุนนะห์แล้วเรื่องราวก็จะเป็นเหมือนที่อะไรครับนบีได้บอกไว้อัลลอฮ์จะเป็นทุกอย่างให้กับเราถ้ามีใครสักคนบอกบ้างภรรยามาบอกเป็นทุกอย่างให้บังแล้วนะโอ้โหสุดนะโรแมนติกไหมหรือว่าภรรยาบังยูซุฟบอกบังไปบอกภรรยาบังเป็นทุกอย่างให้เธอเสมอนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยวันนั้นแหละไม่ได้นอนอัลลอฮ์เป็นทุกอย่างให้กับผู้ศรัทธาพี่น้องอัลลอฮ์เป็นทุกอย่างให้กับผู้ศรัทธาอัลลอฮ์รักเราขนาดไหนแต่ถ้าเรารักคนคนหนึ่งรักมากแต่เขาไม่เคยเห็นเราอยู่ในสายตาเลยเสียใจขนาดไหนอัลลอฮ์ก็ยังรักเราเหมือนเดิมดังนั้นเป็นคนรักของอัลลอฮ์จงเป็นคนรักของอัลลอฮ์และอย่าเป็นคนที่อัลลอฮ์ทรงเกลียดชังผมเตรียมมา9ข้อจากหะดีษซอฮีฮ์ทั้งหมดเลยจากหะดีษซอฮีฮ์ทั้งหมดเลยทั้ง9ข้อนะครับหะดีษแรกหะดีษแรกรายงานจากท่านอบูซัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูซัรรายงานอยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าซะลาซะตุนลายุกัลลิฮุมุลลอฮุยะอ์มัลกิยามะห์บุคคล3จําพวกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงสนทนากับเขาเลยในวันกิยามะห์ไม่ทรงสนทนากับเขาเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะไม่มีคําพูดดีๆกับเขาบางสำนวนบอกลายันซูรุฮุมอัลลอฮ์จะไม่มองพวกเขาเลยหมายความว่าอัลลอฮ์จะไม่มองด้วยกับสายตาที่เมตตาเลยและอัลลอฮ์จะไม่แก้ไขในสิ่งผิดให้กับเขาจะไม่ให้อภัยกับเขาคนแรกคือใครอันมันนานคนแรกอันมันนานมันนานคือใครครับอัลลซีลา
อัลลอฮีลายุอติชัยอันอิลลามันนะฮูมันนานบีบอกว่าคือคนที่เขาจะไม่ให้อะไรใครเว้นแต่เขาให้แล้วเขาจะทวงบุญคุณอันมันนานคือคนที่ชอบทวงบุญคุณคนคนแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รักทวงบุญคุณเห็นอัลลอฮ์คนนี้นะเหล่าเดินเข้าไปเมื่อก่อนนะเป็นยังไงจำได้ไหมทวงนะแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รักอย่าเป็นคนที่ทวงบุญคุณคนคนที่สองในฮะดิษนี้นบีบอกวันมุนัฟฟิกุศิลอาตหูบิลฮาลฟิอัลฟาจิรคนที่สองคือพ่อค้าที่อะไรพ่อค้าที่ชอบสาบานตนสาบานในสินค้าของตนว่าสุดยอดสาบานการันตีเลยต้องแบบนี้สาบานพี่น้องดูสิไอ้เรื่องราวที่มันเป็นธุรกิจที่เป็นประเด็นในสังคมออกหน้าข่าวทุกวันเนี่ยพี่น้องก็จักการันการการันตีนี่แหละสินค้าผมอย่างนั้นอย่างนี้ต้องขายได้งั้นการันตีสินค้าตนเองสุดท้ายพี่น้องครับสร้างความเสียหายให้กับสังคมเท่าไหร่อัลลอฮฺตะอาลาห้ามอะไรก็ตามพี่น้องรู้เอาไว้อัลลอฮฺเกลียดอะไรก็ตามสิ่งนั้นเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบ่าวของอัลลอฮฺทั้งนั้นเลยเหมือนกันเนี่ยพี่น้องครับคนที่ชอบสาบานในเรื่องเท็จอัลลอฮฺไม่ชอบอันนี้อัลลอฮฺตะอาลาระบุเอาไว้เพราะมันเกี่ยวข้องกับสังคมพ่อค้าที่สาบานเท็จในเรื่องอะไรครับในเรื่องสินค้าของตนเองแต่ถ้าหากว่าบางยูซุฟบอกเรื่องอะไรอันนี้ของจริงน้ำส้มวันนั้นเด็ดจริงนะหลายเรื่องอร่อยนะมีอะไรอุ่นหนุนบางซุปนะสองใครครับที่อัลลอฮฺเกียรติคนที่เป็นพ่อค้าแล้วสาบานเท็จในสินค้าของตนเองบุคคลที่สามวัลมุสบิรุอิซารอฮูคนที่ปล่อยชายเสื้อผ้าของเขาให้เลยตะตุ่มลงไปอันนี้สำหรับมุสลิมผู้หญิงต้องปิดกองไม่เป็นไรแต่คนที่ปล่อยกองยาวเนี่ยอันนี้จะเข้ามุสลิมะด้วยกองยาวพี่น้องนึกดูใครชุดเจ้าสาวดูให้ดีชุดเจ้าสาวยาวพี่น้องจะเห็นชุดกษัตริย์โบราณที่เราเห็นไหมมันจะยาวมันจะยาวไปไหนเจ้าสาวเดินเนี่ยทำดูดีล่าเลยโตเซียยิ้มก็มันเดินลากไปที่ไหนก็เกี้ยงโตเซียยิ้มสบายใจลากไอคนที่ปล่อยเสื้อผ้ายาวแบบเนี้ยอัลลอฮ์จะไม่มองเขาเลยด้วยเหตุที่ว่าคนที่ทำลักษณะแบบนี้จะมีความตะกับบดจะมีความตะกับบดโอหังอยู่ในใจอย่าเป็นแบบนี้นบีบอกคนที่มีความตะกับบดแม้เพียงเสี้ยวเดียวในหัวใจจะไม่ได้เข้าสวรรค์ซอฮาบะห์ถามยารอซูลุลลอฮ์ครับแล้วคนที่เขาชอบแต่งตัวสวยๆชอบเครื่องประดับดีๆใส่รองเท้าดีๆนี่ตะกับบดด้วยไหมครับถามกลัวสิเพราะซอฮาบะห์คนนี้น่าจะรู้สึกว่าแต่งตัวมีกระตังอะนะเราก็ชอบแต่งตัวใช่ไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนตะกับบดคืออะไรบัตลุลฮักวะกอมตุนนัสพี่น้องรู้ไว้เลยนะคนตะกับบดจริงๆอ่ะพวกสารบันก็ตะกับบดได้ถ้ามีสองคุณลักษณะนี้บัตลุลฮักปฏิเสธความจริงไม่ยอมรับความจริงอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นความจริงในเรื่องศาสนาเป็นความจริงของผู้คนอื่นจะปฏิเสธความจริงไม่ยอมรับคนอื่นจะไม่ยอมรับคนอื่นเลยปฏิเสธความจริงทั้งหมดวะบัตลุลฮักและทำลายสัจธรรมกอมวะกอมตุนนัสบัตลุลฮักวะกอมตุนนัสคือปฏิเสธความจริงแล้วก็จะดูถูกดูแคลนคนอื่นคนเราน่ะมันจะดีได้นะก็ด้วยความดีแต่จะมีบุคคลที่จะดีไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ได้ด่าคนอื่นมันจะมีแบบนี้เนี่ยคนแบบเนี้ยตะกับบดแล้วอย่ามีสองคุณสมบัติตรงนี้กี่ข้อแล้วนะที่อัลเลาะห์เกลียด3ต่อมาหะดีษนี้รายงานอยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมเหมือนกันรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะลาซะตุลลายุกัลลิมุลลอฮุยามัลกิยามะวะลายัซกีฮิมบุคคล3ประเภทที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงสนทนาพูดคุยกับเขาและจะไม่ทรงแก้ไขในบาปกรรมของเขาหมายความว่าไม่อภัยโทษให้กับเขาเลยในวันกิยามะคือใครครับ
ชัยคุณซานินข้อแรกคนแก่ที่ทำซีนาสองวะมาลิกุกาซิบุนวะมาลิกุนกาซิบกษัตริย์ที่ชอบโกหกบุคคลที่สามวะอาอิลุมุสตักบิรุนและคนจนที่โอหังอัลลอฮ์ไม่ชอบยังไงซีนาเนี่ยจริงๆอ่ะมันผิดหมดแหละจะวัยไหนก็ผิดแต่ถ้าแก่แล้วยังซีนาเนี่ยพี่น้องมันจังเหลือเกินอัลลอฮ์เดินก็ยังจะไม่ไหวแล้วเวลาจะเดินขึ้นสุราบอกปวดเข่าคราวนี้ก็สรรหาไงสรรหาหมดเลยนะไอ้ยานั่นดีไอ้นี่ดีพยายามจังเลยอ่ะพยายามที่จะทำผิดขนาดนี้อัลลอฮ์ให้ผมขาวอัลลอฮ์ให้ฟันร่นอ่ะให้ฟันหายไปนั่นเตือนแล้วนะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะแต่อันนี้ไม่เห็นดบอย่างเดียวทำซีนาคนแก่ที่ทำซีนาอัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์จะไม่มองเขาเลยอัลลอฮ์จะไม่พูดกับเขาอัลลอฮ์จะไม่แก้ไขสิ่งผิดให้กับเขาเลยคนที่สองใครครับคนที่เขานั้นเป็นกษัตริย์แต่ชอบโกหกคนมีอำนาจแท้ๆจะจัดการอะไรก็ได้แต่ชอบโกหกคนอื่นอันเนี้ยอัลลอฮ์ไม่รักเลยความจริงเขาไม่ต้องโกหกอะไรด้วยซ้ำไปและบุคคลที่3ก็คือคนที่6ตรงนี้ในหะดีษนี้เป็นบุคคลที่3ก็คือข้อที่6ก็คือวะอาอิลมุสตักบิรคนยากจนที่โอหังความจริงอ่ะคนโอหังเนี่ยมันเป็นคนร่ำรวยต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ดิแต่ไอ้วะนี่อัลลอฮ์จังเลยนะโจรก็ต้องแบบอย่าศักดิ์ศรีไม่ได้ศักดิ์ศรีมันได้แต่อย่าตะกับบดก็อย่างที่บอกตะกับบดคืออะไรล่ะปฏิเสธเรื่องจริงความดีของคนอื่นความดีของอิสลามแล้วก็ดูถูกคนอื่นจนก็ยังเหยียดคนอื่นอยู่จนก็ยังตะกับบดอยู่คนแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รักนี่คือบุคคลที่6บุคคลที่7อีกหะดีษนึงนบีบอกไว้เป็น3ในอีกหะดีษนึงรายงานอยู่ในบันทึกซอฮีฮ์มุสลิมเหมือนกันเป็นเรียกซอฮีฮ์รายงานจากท่านอบูฮุเราะเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรังเกียจบุคคล3ประเภทในหมู่พวกท่าน1กอละวะกีละกอละวะกีล่าถ้าแปลเป็นประโยคก็คือเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้สองกัสรตุสุอานหมายความว่าอะไรหมายความว่าถามเยอะและสามคืออะไรอีดออาตุนมานผ่านทรัพย์ข้อหนึ่งในฮะดิษนี้แต่เป็นคนที่7ในบรรยายนี้หนึ่งใครครับกีลาวะกอล่ะคนที่ชอบเรื่องที่เขาว่ามาเฮ้ยกูได้ยินเขาว่าอย่างนั้นเว้ยเชื่อกูสิเขาว่ามาก็เขาว่าอย่างนี้ทำไมล่ะเขาว่ามาพอเวลาเราบอกว่าอันเนี้ยไม่ดีนะเฮ้ยทำไมล่ะก็เขาว่ามากันเป็นแบบนี้บางทีเรื่องศาสนาเราบอกก็จะเจอแบบนี้ก็เขาว่ากันมาใครล่ะว่านบีว่าหรือเปล่าหรือบางทีก็ชอบเรื่องที่เขาส่งต่อกันมากีลาวะกอล่ะชอบแบบนี้คนที่ชอบเรื่องเขาว่ามาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รักเลยคนที่8กัสรตุสุอานถามเยอะผมชั่งน้ำหนักแล้วคำว่ากัสรตุสุอานกัสรแปลว่ามากสุอานแปลว่าถามหรือว่าขอมันแปลได้ทั้ง2 อย่างคือขอเยอะหรือว่าถามเยอะแต่ผมชั่งน้ำหนักในคำอธิบายของนักวิชาการเขาจะทิ้งน้ำหนักมาในข้างของคำว่าถามเยอะมากกว่าไอ้ขอเยอะคืออะไรขอให้ตัวเองบ้างตั้งเลยขออย่างเดียวเลยขอให้ตัวเองแต่ไม่เคยขอให้ชาวบ้านเลยเห็นคนลำบากก็ไม่เคยขออย่างที่เอ็มเนี่ยขอเนี่ยอันนี้ขอได้เพราะอะไรขอให้ชาวบ้านทั้งนั้นแหละคนอื่นก็ไม่กล้าขอโต๊ะครูก็มานั่งขอพี่น้องน้ำท่วมพี่น้องมีคนจนมาเป็นปากให้กับคนจนอัลฮัมดุลิลลาห์ก็วันหนึ่งหวังว่าฉันลำบากอัลลอฮ์ก็จะให้มีคนเป็นปากแทนฉันบ้างก็หวังแบบนั้นทำความดีก็หวังแบบนั้นกัสรตุสุอานถามเยอะถามเนี่ยไม่ได้เอาอะไรถามอยากจะชนะคานทำไมแบบนี้ไม่ได้ไงทำไงมันไม่ถูกด้วยไงระวังให้ดีสามีภรรยาชอบมีวักอย่างเงี้ย
ทำไมล่ะแล้วมันผิดตรงไหนมันผิดตรงไหนเอ้าพอเวลาบอกว่ามันผิดตรงไหนแล้วทำไมล่ะเอาดูนี่กัสรอตุสุอานถามเยอะถามเรื่องศาสนาถามเปล่าไม่ได้เอาอะไรจะเอาชนะแบบนี้ถามแบบเอาชนะแล้วก็ถามเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เป็นไงเป็นไงบ้างล่ะที่ขายได้หรือยังนั่นไปยุ่งที่เขาอีกเป็นไงไอ้เรื่องลูกอ่ะมันเลิกกับเมียมันยังนั่นไปถามลูกเขาอีกไอ้ถามไอ้เรื่องที่ไม่ได้มีประโยชน์น่ะไปถามกระซิบไอ้บางเสื้อแดงมีเมียวะอ๋อโหลไปถามเขาฉันจะเรียนดูดิไปกูก็ว่ามันมีแล้วแหละอันนั้นดูเดาอีกเห็นป่ะกัสรอตุสุอานถามเยอะถามแบบไม่มีประโยชน์เลยนะครับแล้วบุคคลสุดท้ายอิดออะตุนมานผ่านทรัพย์มีทรัพย์ใช้ได้กับทุกเรื่องแต่ไม่เคยใช้เรื่องศาสนาเลยนี่แหละอิดออะตุนมานมีมรดกมาใช้ได้กับทุกเรื่องรถได้บ้านได้แต่ซะกาตไม่กระเด็นเลยอิดออะตุนมานมีริสกีมาใช้ได้กับทุกเรื่องแต่ไม่เคยใช้ในเรื่องที่อัลลอฮ์พอพระทัยเลยดังนั้นบทสรุปในการบรรยายในวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทั้งหลายครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งเรามาอยู่ดุนยาอัลลอฮ์เลี้ยงเรานะอัลลอฮ์เลี้ยงเราอย่าหนีจากอัลลอฮ์อันใดที่อัลลอฮ์ใช้กระทำอย่างสุดความสามารถสิ่งใดที่อัลลอฮ์ห้ามให้รู้ไว้มันเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับมนุษย์เลยจงเป็นคนรักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเป็นทุกอย่างให้กับเราอย่าเป็นคนที่อัลลอฮ์ชังท้ายนี้ขอดุอาอัลลอฮุมะอารินัลฮักกัลฮักกะวะรซุกนัตติบาอะวะอารินัลบาติลันบาติลาวะรซุกนัสตินาบาโออัลลอฮ์โปรดให้เราเห็นสัจธรรมความดีเป็นความดีด้วยเถิดและโปรดให้เรานั้นได้ปฏิบัติในความดีนั้นวะอารินัลบาติลันบาติลาวะรซุกนัสตินาบาโอ้อัลลอฮ์โปรดให้เราเห็นความผิดเป็นความผิดบาปด้วยเถิดและโปรดให้เราห่างไกลจากผิดบาปนั้นด้วยร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนารขออัลเลาะห์ตะอาลาประทานสิ่งดีในดุนยาทั้งหมดและอาคิเราะห์ทั้งหมดให้กับเราและขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้ดวงตาของเราทั้งสองได้เห็นการตอบแทนของพระองค์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยเถิดอามีนยาร็อบบัลอาลามีนวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์